สวัสดีครับผมแปชชูโดท็อปเย้วันนี้นะครับออกทริปนะฮะ3วัน2คืนกำลังเดินทางไปสู่บางแสนนะฮะผมก็ทริปนี้ก็ไม่ได้วางแผนเลยว่าจะไปไหนบ้างนะครับแต่ว่ามีเวลาประมาณ3วัน2คืนแบบตามสแตนดาร์ดการเที่ยวต่างจังหวัดนะครับตลาดบางกะปินะครับออกเดินทางมาได้ประมาณเกือบ10กิโลแล้วนะครับเวลาตอนนี้ 2:25 นะครับบอกเลยว่าผมไม่เคยขับรถไปบางแสนที่ไปเองโดยที่ไม่มีใครบอกทางเลยฝากชีวิตไว้กับ Google Map เลยนะครับผมในแมปตอนที่ตั้งตอนแรกเลยบอกว่า1ชั่วโมง30นาทีนะครับเราจะถึงบางแสนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ผมออกประมาณ 2:10 นาทีค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะถึงบางแสนกี่โมงนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนนี้เวลา 3:41 นาทีนะครับใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมง30นาทีนะครับ1ชั่วโมงครึ่งเป๊ะๆเลยตั้งแต่ออกจากบ้านนะครับตอนนี้อีกประมาณ5กิโลน่าจะเข้าเมืองชลบุรีแล้วนะครับผมตอนนี้เราขับรถมาจากบ้านผมนะฮะ81กิโลแล้วเหลืออีก10กิโลน่าจะถึงที่หมายนะตอนแรกตอนนี้ที่หมายของเราคือแมคโดนัลด์บางแสนนะฮะตอนนี้เพื่อนเรารออยู่นะครับผมก็เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินที่ตรงนั้นก่อนแล้วก็จะไปที่ไหนเดี๋ยวลองตามไปดูพร้อมกันนะฮะทริปมั่วนะฮะทริปนี้โอเคเดี๋ยวไปมั่วพร้อมๆกันเลยครับผมย้าวตอนนี้เรามาถึงบางแสนแล้วครับเวลา 4:00 เป๊ะอ๋อนี่แมคโดนัลด์นะครับนี่ 4:00 เป๊ะเลยนะฮะขับมา93กิโลนะครับมาเส้นบางนาตราดนะฮะถึงที่หมายแล้วเราใช้เวลาขับทั้งหมด1ชั่วโมง50นาทีครับในการมาบางแสนนะฮะเราอยู่ที่ทะเลบางแสนนี่เป็นเวลาน่าจะประมาณ 5:00 แล้วแหละนะฮะอันนี้เป็นป้ายบางแสน 5:00 นะฮะยังมีผู้คนอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะฮะทะเลสีดำนะฮะไม่นานก็เช้าเดี๋ยวเขาจะเล่นพุกันนะฮะสองสาวนี้เดี๋ยวลองดูนะฮะสุดยอดเลยฮะสวยมากครับวิดีโอฮะถ่ายไว้แล้วเดี๋ยวถ่ายรูปให้เนี่ยพี่ส้มมาอยู่ตรงเนี้ยอ่ะเนี่ยพี่ส้มมาอยู่ตรงเนี้ยสวยโอ้มึงจะหลอกไปไหนเนี่ยจะขึ้นสูงไปไหนวะขึ้นอยู่นะฮะตอนนี้เล่นดนตรีอยู่ไลฟ์สดด้วยนี่เกือบแล้วฮะเกือบสว่างแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักก็คงสว่างนะครับขณะนี้เวลา 6:09 นาทีนะครับใกล้แล้วฮะใกล้แล้วฮะใกล้ความจริงแล้วนะครับใกล้ที่เราจะได้เห็นพระอาทิตย์ตัวเป็นๆแล้วนะฮะไม่เห็นเส้นขอบฟ้าครับตอนนี้เกือบแล้วครับใกล้แล้วฮะใกล้แล้วอีกนิดเดียวนะฮะไม่เห็นเส้นเลยอีก10นาทีฟ้าจะสว่างกว่านี้แน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ฟ้าสว่างขึ้นทุกนาทีนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อนะฮะ
เราจะได้ดูพระอาทิตย์ขึ้นแบบตัวเป็นๆนะฮะโอเคสวัสดีครับผมตอนนี้นะครับ 6:35 นะครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่า 6:30 นะครับฟ้าสว่างแล้วนะครับแต่ยังไม่เห็นพระอาทิตย์เลยนะฮะพระอาทิตย์สงสัยจะไม่ขึ้นแล้วมาเราตั้งใจมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะแต่ยังไม่มีเลยนะฮะก็อันนี้เดี๋ยวนะน้ำบางแสนนะฮะสีนี่ใกล้เคียงกับน้ำในกรุงเทพมากเลยนะครับอันนี้แค่เอามาเอาบรรยากาศเฉยๆนะเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อเดี๋ยวลองดูว่าที่ไหนยังคิดไม่ออกแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นอนนะฮะยังไม่ได้นอนโอเคเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันจะไปไหนเดี๋ยวตามไปเลยเอาละครับตอนนี้ 7:00 นะครับยังไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หาดบางแสนนะครับอันนี้เป็นครึ่งทางของที่เรากำลังจะไปนะครับเรากำลังจะเปลี่ยนที่หมายไปหาดเตยงามนะครับอยู่ที่สัตหีบเดินทางอีกประมาณ80โลฮะในแมปบอกว่าใช้เวลา1:36ฮะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปเลยครับเดี๋ยวเราไปมั่วกันฮะเอาละฮะตอนนี้ก็เป็นเวลา9:40นะครับเราเพิ่งเข้าที่พักได้ประมาณ10 นาทีตอนนี้เราได้ห้องครับเป็นโรงแรมร่มรื่นดีฮะห้องพักที่14 ชั่วโมงนะครับนี่ลองไปดูบรรยากาศนะก็ทำค่อนข้างสวยงามนะฮะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับอันนี้ก็ดีไซน์สวยหรูดูดีในงบราคา500 บาทนะครับผมอันนี้เข้ามาตอน9:00 กว่าแล้วเช็คเอาท์ออกพรุ่งนี้เที่ยงเลยนะครับนี่ห้องก็ดูดีนะฮะคือไม่น่าเกลียดเลยครับกับราคา500ถือว่าเดี๋ยวเลยมีทีวีตู้เย็นแอร์อันนี้โฆษณาให้ด้วยนะครับคือแบบใครจะมาหานี้ห้องน้ำก็กว้างขวางนะฮะพาไปชมห้องน้ำห้องน้ำกว้างขวางสะอาดสะอ้านมากมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยสุดยอดมากแล้วก็สวยนะฮะทุกอย่างดูดีไม่เก่าไม่โทรมตู้เย็นก็มีนะฮะสามารถแช่ได้ทุกอย่างเลยแล้วก็มีห้องสำหรับปาร์ตี้ข้างนอกด้วยนะครับเป็นที่โล่งๆก็เราเดินทางกันมาเดี๋ยวนะเราเดินทางกันมาเราออกจากบางแสนนะครับประมาณ7:00อันนี้9:30เราตีซะว่าเรามาถึง9:30ก็2:30ค่อนข้างนานนะระยะทางประมาณ80 กิโล2:30โอ้โหรถติดนะฮะรถติดเดี๋ยวผมก็ต้องนอนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ก็เดี๋ยวว่ากันนะครับตอนนี้เวลา4:25นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปหาดเตยงามนะครับหลังจากที่เราเข้าที่พักผ่อนกินข้าวนะครับแล้วก็ทำนู่นนี่นั่นเสร็จคราวนี้เดี๋ยวเราจะได้เวลาที่เราจะต้องไปออกไปหาดทรายทะเลที่สวยงามนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หาดเลยครับอีกประมาณ5นาทีนะครับห่างกันประมาณ5กิโลโอเคนะฮะตอนนี้นะอยู่ที่หาดเตยงามนะครับอ้าวนาวิกโยธินครับเปิดด้วยหรือนี่เป็นป้ายของเขานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงไปส่องน้ำกันผมบอกว่าหาดสวยมากนะครับมีความเป็นส่วนตัวเดี๋ยวตามไปเลยฮะนะฮะตอนนี้อยู่ตรงหาดแล้วถ้าดูบรรยากาศรอบๆน้ำใสดีฮะคนค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวนะฮะไม่วุ่นวายเยี่ยมเลยเดี๋ยวผมจะลงไปแช่น้ำเขาว่าแช่นะเนี่ยครับโอ้โหถือว่าตอบโจทย์มากสำหรับคนที่อยากพักผ่อนน้ำใสๆที่นี่เขามีเวลาเล่นได้นะครับเขาจะปิดประมาณ6:00นะฮะมีเวลาเล่นน้ำได้ถึง6:00เท่านั้นนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปแช่น้ำก่อนนะฮะน้ำมันใสมากเลยอ่ะเห็นรองเท้าเธอเลยอ่ะครับมาแล้วฮะเฮ้ยมาแล้วตอนนี้6:00แล้วนะครับผมครับรับตาไปแล้วนะครับก็คนก็เริ่มกันแล้วนะฮะเพราะว่าเขากำหนดเวลาอยู่ได้แค่6:00นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันค่ำคืนนี้ก็เดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูว่าทำอะไรกันต่อนะไม่รู้เหมือนกันครับ
พระอาทิตย์ก็ลารับพวกเราไปแล้วนะครับผมนี่หาดก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะฮะที่คนจะเข้าฝั่งนะพระจันทร์ขึ้นแล้วฮะเย้พระจันทร์ขึ้นแล้วนะฮะนี่บรรยากาศโดยรอบฮะหาดเตยงามนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าเราจะทำอะไรนะฮะวันนี้วันที่2นะครับเวลาประมาณ 3:45 นะครับกำลังวันนี้เดี๋ยวเราจะไปหาดนางรำนะครับเผอิญว่าเซิร์ช Google Map แล้วแม่งไม่ขึ้นครับมันขึ้นว่าไม่พบเส้นทางนะครับเซิร์ชยังไงก็ไม่ขึ้นครับไม่ว่าจะขับรถหรือว่ามอเตอร์ไซค์นะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นเดินดูนะฮะไม่มีทางเลือกนะฮะระยะทางถ้าเดินเนี่ย12 กิโลแต่ว่าถ้าขับรถไปประมาณ5 กิโลได้ประมาณ7 กิโลก็เลยแบบแต่มันเซิร์ชไม่ขึ้นก็ไม่รู้ทำไงครับเดี๋ยวก็ไปมั่วๆกันเดี๋ยวลองดูว่าหาดมันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวหาวิธีไปก่อนโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันนะฮะตอนนี้อยู่หาดนางรำนะครับผมโอ้ยน้ำทะเลนี่ใสสีเป็นสีแบบสีเขียวฟ้าเลยนะดูได้ดูด้วยตาเปล่ายังเห็นเลยนะครับว่าเป็นสีเขียวฟ้าๆคือสวยฮะดูแล้วแบบสบายตามากนะครับเด็กๆมาเที่ยวเยอะมากเนี่ยสังเกตไปเลยสู้อยู่นี่มีแต่เที่ยวจริงๆเลยนะเด็กมาเรียนนะเดี๋ยวเราลงไปดูใกล้ๆกันดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่หาดนางรองแล้วนะครับผมถึงแล้วหาดนางรองยินดีต้อนรับถัดมาจากหาดนางรำประมาณ700 เมตรนะครับอันนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หาดนางรองนะครับถัดจากหาดนางรำมาประมาณ700 เมตรนะครับนิดเดียวเองแต่ว่าที่นี่ตรงโซนนี้คนจะเล่นน้อยกว่านะครับแล้วก็คนตัวกว่าเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เด็กเยอะมากเลยเด็กแบบเจ้าวันนี้เงียบกว่านะครับน่าเล่นกว่านะครับเพราะว่ามันส่วนตัวกว่าครับลองดูบรรยากาศรอบๆก่อนตอนนี้เป็นเวลา6 โมงแล้วนะครับหาดนางรำนางรองปิดแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปที่หน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบนะครับเพราะตอนนั้นมีของกินของขายเยอะมากนะครับนั่งชิลได้สบายนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูบรรยากาศรอบๆก่อนอันนี้จะปิดนะครับก็
มาณนี้นะครับบรรยากาศตอนช่วง 6:00 น.คนก็เลยขึ้นกันเกือบหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้พอได้อยู่นะบรรยากาศดีมากฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่ใหม่กันแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวเจอกันอีกทีโย่แล้วครับตอนนี้เวลา 6:40 นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าประมาณเขาเรียกกันว่าหน้าอำเภอนะฮะหน้าอำเภอสัตหีบนะครับก็ตอนนี้กำลังจะค่ำแล้วนะครับผมมีจุดบรรยากาศแบบนี้อันนี้เดินไปได้นะฮะแต่ไฟยังไม่เปิดนะฮะต้องรอมืดเปิดก่อนนี่นะฮะบรรยากาศรอบๆนี่ผู้คนเขาก็มาเตรียมมาปิกนิกกันแล้วนะฮะเราก็มาปิกนิกกันเราก็มาปิกนิกนะฮะนี่ครับเราจะรับประทานอาหารกันด้วยนะฮะอาหารพื้นเมืองนะฮะส้มตำข้าวเหนียวไก่ทอดนะครับเรามาปิกนิกพวกนี้เขาเอาเสือมาฮะเราไม่ได้เอาเสือมาเราติดดินฮะนั่งกับพื้นเลยเราจะไปกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเซอร์เวย์ดูตรงนี้นะครับก็ขออนุญาตกินก่อนนะครับยูฮูตอนนี้นะครับเวลา 3:25 ตอนนี้มืดตื่นแล้วฮะหลายๆก๊กก็เริ่มทยอยแตกแล้วบ้างแต่บางก๊กก็ยังนั่งชิลกันอยู่นะตอนนี้ก็ค่อนข้างเงียบนะฮะเงียบแล้วทะเลเป็นสีดำไปแล้วนะฮะไม่เห็นนะครับมีตั้งวงกันตามทางเยอะแยะมากมายนะฮะมีเยอะเลยนะฮะอากาศดีมากเหมาะการมาปาร์ตี้สุดๆนะฮะก็ถ่ายมาให้ดูว่ามันเป็นอย่างนี้อันนี้คือริมชายทะเลสัตหีบนะฮะประมาณนี้ก็เดี๋ยวคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายนะที่เราจะอยู่ที่นี่ก็พรุ่งนี้ก็คงเดินทางกลับยังไงก็เดี๋ยวเราติดตามกันครับนะครับตอนนี้4:30 นะครับเรากำลังจะเดินทางกลับที่พักนะครับโดยเราจะพึ่ง Google Map อีกนะครับวันนี้เราลองพิสูจน์อะไรใหม่ๆครับเพราะว่าตอนเรามาเนี่ยผมไม่ได้เชื่อทาง Google Map ที่มันเป็นทางเดินเท้านะครับเพราะว่าเซิร์ชเป็นรถยนต์แล้วมันไม่เจอคราวนี้ลองไปทางตามทางเดินเท้าดูครับตามทางเดินเท้าบอกว่าทะลุไปทางนี้เนี่ย 2.5 กิโลแต่ถ้าเกิดเป็นรถยนต์เนี่ย 6.5 กิโลครับเราลองแบบแหกคอกดูไปตามทางเดินเท้าเลยครับว่ามันจะทะลุได้ไหมโอเคเดี๋ยวตามไปดูกันครับยูฮูเอาแล้วนะครับตอนนี้ก็ที่หมายแล้วนะครับตาม Google Map เลยตอนนี้เป็นเวลา 4:45 นะครับถึงที่หมายวันนี้เรามาทาง Google Map แบบเดินนะครับเดินเท้าบอกได้เลยฮะแบบเดินเท้าเนี่ยอาจจะเร็วกว่าเส้นทางรถยนต์อีกนะฮะลองไปใช้กันดูครับผมเพิ่งพิสูจน์นะฮะโอเคตอนนี้ครับไปแล้วทะเลเลี้ยงใช้ฝั่งทําไม่รู้ว่าทะเลยังไงลองดูนะครับก็บรรยากาศดีมากครับถ้ามันดินเรื่องแดดนะฮะตอนนี้นะครับเวลาเที่ยง25นะครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางจากหน้าสำนักงานเขตนะครับไปหาดน้ำใสอีกสักที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราเป็นที่สุดท้ายที่เราจะไปพักผ่อนก่อนที่จะกลับกรุงเทพนะฮะก็เดี๋ยวตามไปดูกันนี่ก็เพิ่ง Google Map อีกแล้วนะฮะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าโย่สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่หาดน้ำใสแล้วนะครับเวลาก็บ่ายโมงพอดีนะครับที่นี่เขาจะห้ามเอารถเข้าไปข้างในนะครับเราต้องจอดรถที่รอบนอกแล้วก็จะมีรถ2แถวรับส่งครับหมายความว่าเป็นส่วนตัวแล้วก็ลึกลับมากเพราะว่าป้ายไม่มีป้ายบอกทางเลยนะครับว่าหาดน้ำใสอยู่ตรงไหนอันนี้เราเปิดตาม GPS มาแล้วก็มากันแบบดุมๆอันนี้คือเหมือนแบบเขาไม่ค่อยเปิดให้คนนอกเข้ามาเท่าไหร่นะอันนี้เราลักลอบเข้ามาโอเค
ดี๋ยวเราไปที่หาดกันเลยฮะไปเลยครับเราสองแถวออกมาแล้วเดี๋ยวต้องถ่ายขนาดนี้เลยเดี๋ยวต้องถ่ายทะเบียนรถเลยละเดี๋ยวเอาไปซื้อหวยจับน้องขึ้นดิน้องไปแล้วนะฮะยังไม่ได้เอาชุดถึงแล้วนะครับแบบว่าระยะทางนี่คือแบบไม่เดินได้นะฮะอันนี้เสียค่ารถสองแถวไปแล้วครับคนละ15บาทนะครับเรียบร้อยเอาไปดูสถานที่ถึงแล้วหาดน้ำใสถึงแล้วนะครับเดินเข้ามาตรงหาดน้ำใสแล้วนะครับเขาชื่อหาดน้ำใสครับไปดูน้ำกันดีกว่าเล่นน้ำที่หาดน้ำใสเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่าย 2:50 เดี๋ยวเราจะไปหาดสออีกหาดหนึ่งซึ่งเป็นหาดสุดท้ายที่เราจะไปชมวิวแล้วก็อาจจะไปเล่นน้ำนะครับก่อนที่เราจะกลับเข้ากรุงเทพนะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเล่นน้ำก่อนเวลามีน้อยนะฮะไปแล้วสวัสดีครับอันนี้เราเล่นน้ำกันเสร็จแล้วนะครับที่หาดสอนะครับอันนี้เวลา6 โมงเป๊ะเลยเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะครับก็ในแมปบอกว่าใช้เวลาประมาณ3 ชั่วโมงครึ่งนะครับตอนนี้6 โมงเป๊ะเดี๋ยวดูว่าเราจะถึงบ้านกันกี่โมงนะครับตอนนี้เป็นทะเลตอน6 โมงเย็นนะครับเขาว่าเดี๋ยวเขาก็จะปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเล่นแล้วนะครับเพราะว่า
ขาไม่หาดเขาไม่เวลาปิดนะฮะเวลาปิดหาดคนก็เริ่มขึ้นกันแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องกลับทางเดิมนะครับซึ่งทางที่เรามาเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกลับมากนะฮะป้ายก็ไม่ค่อยมีบอกเข้ามาก็ลึกนะครับมันเป็นหาดส่วนตัวมากๆเลยตอนนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศไปแล้วกันนะฮะก็ผมก็ขับไปเรื่อยๆนะลองดูทะเลตอน6โมงเย็นฮะมีพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะฮะเป็นแสงสุดท้ายแล้วของวันนี้นะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่3ที่เรามาแล้วนะครับทริปของเรา3วัน3คืนนะฮะออกเดินทางตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ที่17นะครับมาถึงวันที่18เช้าแล้ว19วันนี้วันที่20นะฮะอันนี้วันที่20วันพุธที่20มีนานะฮะ2562นะครับโอเคหมดทะเลแล้วเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเราก็กลับไปก่อนแล้วก็ไปหาอะไรกินก่อนนะฮะก่อนที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพตอนนี้เวลา2ทุ่มครับเราแวะกินข้าวกันชั่วโมงกว่านะฮะนานมากครับแล้วผมมีเล่นดนตรีต่อตอน5ทุ่มครึ่งนะครับไม่รู้จะไปทันหรือเปล่าตอนนี้ระยะทางเหลืออีก140กิโลครับในแมปบอกว่าผมจะใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมง15นาทีนะครับแล้วก็จะถึงที่หมายตอน4ทุ่ม20นะครับ4ทุ่ม20ตอนนี้2ทุ่มแล้วนะครับอันนี้คือเวลาตามแมปนะครับเหลืออีก140กิโลคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปทันหรือเปล่าครับเพราะเราต้องถึงบ้าน5ทุ่มนะครับไม่งั้นเราจะไปเล่นดนตรีต่อไม่ทันนะครับโอเคเดี๋ยวตามไปเลยยูฮูอย่าเม็ดอย่าเม็ดสิงหาตอนนี้4ทุ่ม8นาทีนะครับตอนนี้ถึงบ้านผมแล้วครับโอ้โหเมื่อกี้เหยียบมา120ตลอดทางนะฮะไม่ต่ำกว่านี้เลยครับเพื่อทำเวลาเดี๋ยวจะไปเล่นดนตรีต่อนี่มาอันนี้ไม่ขึ้นทางด่วนไม่ขึ้นมอเตอร์เวย์อะไรสักอย่างเลยครับมาทางแบบว่าเลี่ยงทางด่วนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นผิดแล้วมันจะยาวนะฮะลงผิดแล้วจะยาวอันนี้ก็4ทุ่มแล้วนะครับ4ทุ่ม10ก็เดี๋ยวจะถึงบ้านก็ประมาณ15นะครับมาเวลาค่อนข้างดีนะครับเพราะเราออกจากนู่น2ทุ่มนะครับใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าแต่ว่าใน Google Map เนี่ยใช้เวลา3ชั่วโมงครึ่งนะครับโดยประมาณประมาณนี้ตอนนี้รถวิ่งเลยตั้งแต่ทริปนี้นะครับ3วัน2คืนนะครับจริงๆมันก็3วัน3คืนนะฮะก็วิ่งมา450กิโลแล้วนะครับก็สนุกสนานกันไปก็เดี๋ยวเราจะจบทริปแล้วนะครับจบคลิปแล้วยังไงก็ขอบคุณที่ดูกันเพลินๆตั้งแต่เราออกเดินทางนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเย้